ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเศรษฐจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วจะได้ลุ้นด้วยนะคะ3ท่านผู้โชคดีเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะได้ประกาศรายชื่อกันในเข้มข้นอย่างเงี้ยนะแสดงว่ากำลังจะคัดเลือกผู้โชคดีรีบส่งเข้ามาท่านผู้ชมใช่เลยนะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับ SMS ท่านต่อมาคุณวิทยาเบอร์โทรศัพท์นะ9536งานโชคลาภอนาคตจะรวยไหมคะคอมเมนต์ที่รวยรวยครับนะฮะรวยยังไงรวยอย่างที่ว่าเราคิดว่านะณตอนนี้มันแค่ประทังไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยเหลือไปก้อนเป็นกำแล้วเกิดขึ้นตรงไหนอีกประมาณ3ปีต้นๆรวยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชค่ะเลขบ้านนะคะ485/60ถามโชคลาภถามการงานการเงินแล้วก็เคราะห์กรรมที่ทำมาจะทำอย่างไรการเงินช่วงนี้ฮะเว้นช่วงเว้นรับไปช่วงนึงนะฮะแต่ขยับปรับตัวปรับเปลี่ยนอีกทีนึงประมาณปลายกันยาเร็วๆนี้ส่วนตุลานะครับมีเหตุปัจจัยเรื่องของอุบัติเหตุก็มีเรื่องของเสียของรักก็มีนะครับฉะนั้น2อย่าง2สิ่งมันมีเหตุที่อันน่าจะเกิดแล้วทำอย่างไรดีอย่าประมาทครับเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับ1ดูแลพระสงฆ์องค์อาพาธพระป่วยเจ็บนั่นแหละแล้วก็พยายามถวายปานะให้ครับพระเรียนปริยัติธรรมคือตรงเนี้ยพระบวชใหม่พระนวกะนะบวชใหม่ตรงเข้าพรรษาเนี่ยทำซะแล้วจะดีนะพัดนะนะฮะกับคุณไลเซนนี่เลยครับกับคุณพัดครับ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมาคุณวีรวัฒน์งานที่รอย้ายไปประจำต่างจังหวัดยังมีหวังอยู่หรือเปล่าวีรวัฒน์ถ้าอยู่กับที่เสมอต้นติดลบนะครับมีปัญหาก็ผู้ใหญ่แต่ถ้าขยับไปต่างจังหวัดมีลุ้นปลายเดือนปลายปีไปซะไปเขียวสบายขอลายเซ็นนะแล้วก็ระวังนิดนึงกับการที่คุณไปรับภาระเขาแต่สุดท้ายแล้วเหมือนแบกภาระแหละครับก็คือรับแล้วก็แบกด้วยต้องระวังงานใหม่ๆนะครับโยกย้ายมีแน่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตติมาค่ะช่วงนี้กิจการกำลังค้าขายจะได้หรือเปล่าพอจะมีโชคไหมคะครับเมื่อกี้เพิ่งถามเองพี่โชคชัยอ่ะ วันนี้มีโชคอยู่นะ มาถามแล้วเอาฟังดีๆจิตติมาฟังนิดนึงนะครับผมจะแนะนำนะครับว่าการค้าการขายคุณเป็นคนไม่ค่อยนิ่งคำว่าไม่ค่อยนิ่งไม่ใช่ไม่ขยันแล้วก็คือทำอะไรได้ทุกเรื่องแล้วก็เก่งฮะหญิงเก่งหญิงแก่งไฟเขียวผ่านตลอดนะครับกำลังจะชื่นชมนั่นเองว่าช่วงนี้กิจการจะพอขายได้ไหมจะทำดีไหมดีครับเลือดเลอแต่พอเวลามาเสี่ยงโชคยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรครับนะต้องใจร่มๆใจเย็นไปก่อนครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ คุณประสิทธิ์ขอลายเซ็นครับประสิทธิ์มิตรแท้นะครับลายเซ็นนี้นะครับที่จะมอบให้คุณประสิทธิ์นะครับมีจุดด้วยนะคุณประสิทธิ์นะครับเพราะว่าเรื่องการงานเรื่องจะเอียงให้ดีว่าเห็นจุดนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับใช้จุดด้วยน้อยลายเซ็นที่จะให้ใส่จุดให้นะครับไปใช้ซะมาในส่วนของจดหมายกันบ้าง บอกว่าอาจจะคุณจันหอมบอกครูคุณจันหอมขอลายเซ็นด้วยค่ะจันหอมนะครับเอาลายเซ็นนะครับจะได้หอมจันนะครับจะได้มีชื่อเสียงหอมนะฮะซับมากๆหอมจันจันหอมนี่แหละครับในนี้ส่งจดหมายมาเนี่ยระบุชัดเจนเลยเป็นผู้โชคดีได้รับเมื่อไหร่มีวันที่บอกกล่าวแบบนี้ถูกต้องเลยนะคะอีกท่านหนึ่งคุณโสภาว่าบอกว่าอาจารย์คะเบอร์โทรศัพท์4779ครับมีไหมคะ4779มีเบอร์เดียวแล้วฮะมีเลือกไหมมีเบอร์เดียวไม่มีค่ะ199นะฮะ199กับคุณโสภาจะได้สถาพรนะครับค่ะงานทำอยู่เป็นยังไงค่ะงานเป็นยังไงคะทำอยู่งานตอนนี้นะฮะงานตอนนี้เริ่มจะปรับขยับในทิศทางที่ดีอย่าอ่อนล้ารุนแรงเพราะว่าใจเนี้ยคือใจมันเบื่อแต่ว่ามันก็ต้องหน้าที่เนาะมันก็ต้องลุยต่อ91เป็นเลขอำนาจโพกทรัพย์นะครับนะครับเดี๋ยวลายเซ็นนิดนึงโสภาแบบนี้เลยนะคะโสภาจะได้สถาพรเหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับการนี้จะเป็นคุณโสภาจากสุประการสุประการนะครับชาวสุประการชมกันเยอะเลยใช่เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่ง SMS นะคะมาร่วมลุ้นกันเราแรนดอมผู้โชคดีแล้วนะคะ3ท่านค่ะที่ได้รับวัตถุมงคลนะคะเหรียญช้าง3เสียรออมทรัพย์เศรษฐีจากวัดแจ้งสว่างแสดงความยินดีด้วยอย่าลืมนะแสดงยินดีไม่พอนะยังบอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมีโอกาสนะฮะ บูชาหลวงพ่อแสนล้าน108บาทเพื่อสร้างโบสถ์13หลังแล้วก็อย่าลืมเติมพลังครูด้วยการศรัทธาครูบูชาพระครูอาถาจารย์นะครับไม่ใช่ชื่อผมแต่ชื่อครูบาอาจารย์ใหญ่ชื่อคล้ายกันจริงแต่ว่าแรงศรัทธาผมเคารพน้อมมากนะครับท่านผู้ชมควรจะมีไว้นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกในครั้งหนึ่งเราเคยเจอแล้วใครร่วมบุญกันสร้างพระองค์ใหญ่สามารถติดต่อสอบถามตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีของท่านครับใช่เลยนะคะแล้วก็วันศุกร์นี้นะเรามีนัดกันนะคะที่วัดแจ้งสว่างนะคะไปร่วมบุญได้แล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีอันเข้มขลังของครูอัฏฐานั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงก่อนจบรายการเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเปลี่ยนไม่ได้ติดตามชมก่อนค่ะเราจะได้เห็นสปอตนะพิธีที่หมู่บ้านช้างตราการที่เราจะไปเจอกันนี่แหละค่ะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ว่าแล้วครูอัฏฐานั่งผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เมตตาสุขังอาหังวัญชามิด้วยพระจุกุฎมหาราโพสิทธิเตโช